บักกะบูดอททีวีโปรดดังที่นี่ให้กับแฟนสาวเซิร์ฟเซเลเลชั่นโอเซียวโอเซียวต้อนรับคุณเจยองด้วยนะครับวันนี้มาเป็นร่างแปลภาษาให้กับเรานะครับโอเคนะครับนะยูทูบส่วนได้เก็บภาพสักครู่หนึ่งขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีนะทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนอเรชั่นเลยนะครับแค่เห็นหน้าก็ยิ้มแล้วจริงไหมฮะมีความสุขแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญนั่งได้เลยนะครับนะทั้ง8สาวเลยผมเชื่อว่าณวินาทีนี้ครับคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสวัสดีค่ะสุนิสติค่ะ1 2 3 안녕하세요สุนิสติค่ะน่ารักมากเลยขอบเชิญนั่งครับนะฮะเชื่อว่าณวินาทีนี้นะคงไม่มีใครไม่รู้จักทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะครับเพราะว่าโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆแต่ก็ขออนุญาตให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้กับพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติครับจะยอมเชิญครับท่านผู้ชมสักครู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ so good to be back I'm Taiwan I'm Tiffany สวัสดีค่ะเฮืองค่ะสวัสดีปีใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะเฮืองค่ะสวัสดีค่ะเฮืองค่ะสวัสดีค่ะยูริค่ะนั่งเลยจุ๊จุ๊ค่ะสวัสดีค่ะยูนาค่ะสวัสดีค่ะซายังค่ะและนี่คือทั้งหมด8สาวนะฮะเกิร์ลเจเนอเรชั่นนั่นเองนะครับเข้าสู่ส่วนการสัมภาษณ์พูดคุยครับในงานแถลงข่าวนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเกิร์ลเจเนอเรชั่นเนี่ยไม่ได้กลับมาจากคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะครับถึง2ปีเต็มด้วยกันวันนี้อยากจะทักทายเลยกับแฟนๆแล้วบอกความรู้สึกที่ได้กลับมาจากคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งครับ2년만에다시한번단독콘서트로태국을방문해주셨어요기분이어떠신지네태국콘서트할때마다항상너무큰반응을보여주셔서되게기대많이했고요이번에도네어제또한너무멋지게같이잘즐겨주신것같아서네좋은공연했던것같고오늘도열심히ทุกคนก็จะดีใจอย่างนี้นะคุณเฮยอนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แฟนคลับทุกคนนะคะน่ารักกันมากแล้วความรักที่เขาให้เนี่ยค่ะอบอุ่นมากๆจริงๆถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยเราจะได้มีโอกาสมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเขาจะรอคอยที่จะเจอแฟนทุกคนนะคะเมื่อวานจะบอกให้ว่าคอนเสิร์ตสนุกมากๆค่ะวันนี้หวังว่าสนุกเหมือนเมื่อวานเหมือนเดิมค่ะใช่นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าโฟวันชาวไทยนะครับรักทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนอเรชั่นจริงๆจนล่าสุดครับสร้างสถิติให้กับสาวๆด้วยอยากจะให้บอกเขาสักนิดนึงครับว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกนะครับที่มีโอกาสได้มาจัดคอนเสิร์ตในเมืองไทยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ถึง3ปีติดต่อกันนะเอาเป็น3ปีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง2รอบบัตรก็ขายหมดเลยรู้สึกไงกันบ้างครับ한국걸그룹최초요세번단독공연을세번연속으로태국와주시고이번에는또2회라는또기록을또세워주셨어요기분이어떠신지축하드린다고감사합니다감사합니다일단너무너무기분이좋고이번소녀시대네번째투어를열면서매번걸그룹최초라는단어를해주말씀해주시는것같은데진짜이거는팬분덕분인것같고여기서2회연속하는것도팬여러분께다시한번감사드리고싶습니다 Thank you so much. You're the best.เขาบอกว่าเขาต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับของเขาเพราะว่าการที่เขาได้มีโอกาสสร้างสถิติแล้วก็เขาได้เล่นคอนเสิร์ต2รอบติดกันอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกมีความสุขมากๆเขาอยากขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับนะฮะโอ้แค่ฟังเขาพูดผมก็มีความสุขแล้วพอหันไปฟังจะยองแฟนเฉลิมชัยจะนุ่นลิ้นเลย이쁘다갑자기젊으니까분위기가좋았다고그
ล้อเล่นครับแซวเล่นเฉยๆนะฮะคอนเสิร์ตต่อไปครับชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ฮะทันเดเชียนะครับหมายถึงอะไรครับและคอนเซ็ปต์ของโชว์ครั้งนี้คืออะไรครับแฟนตาซีอ่ะ는어떤뜻인지그리고이번에공연컨셉은어떻게되는지네판타지아라는단어자체가약간환상같은느낌이잖아요그래서처음에프로듀서한리노씨랑얘기했을때존재하지않는미지의세계저희소녀시대만이만들수있는그리고그세계의주체가되는것은음악이다라는그런세계관을갖고만든게판타지아라는세계예요그래서여러분들이공연을보러오셨을때저희의음악과저희의공연으로실제존재하지않는것만큼환상적인그런느낌을갖고가셨으면좋겠다라는의미인것같아요판타지아ก็เกิดขึ้นจากโปรดิวเซอร์ชื่อมิโนนะคะตอนที่คุยกันนะคะคุณมิโนได้เคยพูดว่าอยากให้มีแบบแฟนตาซีเกิดขึ้นจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นโรคที่เกิดมาจาก Girls Generation นะคะเป็นโรคที่เจอที่ไหนไม่ได้ก็คือ New World ของ Girls Generation ทั้งเพลงอะค่ะก็คือเต็มไปด้วยเพลงแล้วก็เสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้มาชมคอนเสิร์ตนะคะก็จะเห็นไปเลยว่าโลกนี้นะคะก็คือ New World ของ Girls Generation ที่ชื่อ Fantasia ก็จะเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หลากหลายสีสันแล้วก็อลังการมากๆจริงๆครับเนี่ยเป็นคนความจำดีนะครับพูดยาวไปแล้วแม่อยากจะให้พูดถึงไฮไลท์นะของคอนเสิร์ตครั้งนี้สักนิดนึงครับว่าแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ이번공연의하이라이트는무엇일까요아이콘서트이번무대만은정말안놓쳤으면좋겠다하는게뭐가있을까요역시나소녀시대단체퍼포먼스인것같아요소녀시대를하나로만들수있는가장멋있는퍼포먼스를어중요기대주의깊게네중점적으로봐주셨으면좋겠습니다가봐와디상탄그그ได้มีโอกาสเจอ Girls Generation ทุกคนบนเวทีแล้วก็ performance ครั้งนี้ค่ะ perfect มากๆอยากเป็นคนลองติดตามดูค่ะจะอลังการการแดนซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วในคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คงจะรู้แล้วแต่รอบนี้ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ Girls Generation เนี่ยนะครับเล่นคอนเสิร์ตรอบแรกไปเมื่อวานนะฮะอยากทราบว่าประทับใจอะไรบ้างนะฮะและคิดว่าคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยจบมายังไงครับ어저께공연이너무좋았다고들으셨대요가장인상깊었던거생각이나는거그리고오늘무엇을기대하시는지궁금하시다고어일단어제도태국팬여러분들이저희를위해서이벤트를준비해주셨어요그래서공연을하는도중에너무예쁘게신호등처럼그린라이트라는곡이었는데되게깜짝놀랐어요너무예뻐서네그런것도있었고또수영언니생일을축하한다는네그런것도네해주셔서되게감동도많이받았고네너무즐거웠던것같아요그리고저희신곡중에라이언하트를처음네들려드렸는데네네저희가이제양쪽으로모니터를차고있는데도네클정도들릴정도로노래를처음부터끝까지다불러주셨어요 네, 네역시음악을같이이렇게즐기는모습이너무너무 네, 네저희도업되는것같아서오늘도다시한번저희팬들의라이브를기대하고있습니다เขาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะโซวันไทยอะค่ะคือร้องเพลงเก่งมากนะคะพอได้ร้องเพลงไรอันหานะคะคือทั้งที่ทุกคนนะคะใส่อินเอียร์อยู่นะคะเขาได้ยินเสียงร้องเพลงของโซวันไทยซึ่งมันดังมากค่ะแล้วก็ไม่ผิดเนื้อเพลงเลยนะคะคุณสยามก็ได้บอกว่าเมื่อวานนะคะแฟนคลับชาวไทยนะคะได้เตรียมอีเวนต์มาเยอะค่ะตอนที่ร้องเพลงชื่อว่ากรีนไลท์อะค่ะเขามี LED ไฟค่ะทุกคนนะคะเปลี่ยนสีได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสวยมากแล้วก็ใกล้วันเกิดของคุณซูยองเราด้วยค่ะคุณซูยองได้คุณซูยองได้ฉลองวันเกิดกับแฟนคลับเมื่อวานไปแล้วด้วยเมื่อวานนี้มีแฟนโปรเจกต์นะฮะเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับคุณซูยองด้วยคุณนี่ความจำดีนะครับ기억력이좋다고계속얘기를하시고แบบพูดกันยาวมากเพิ่มแหลมมาอะไรอยู่นะเพิ่มแหลมมาดีนะก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่มีกับโซวันชาวไทยนะครับเรียกได้ว่าร้องได้ทุกคนร้องดังถึงขนาดเข้าไปในเอียร์เลยนะฮะอ่ะคำถามต่อไปดีกว่านะครับในคอนเสิร์ตนอกจากจะมีการแสดงโชว์แบบกลุ่มแล้วนะฮะก็ยังมีการแสดงแบบยูนิตด้วยนะครับอยากให้ช่วยพูดถึงการแสดงครั้งนี้สักนิดหนึ่งครับ이번 공연이 좀 특별한 게 유닛으로도 무대를 좀 꾸며 주셨다고 살짝 말씀해 주실 수 있는지 네 네 저희 네 네 패티서 무대뿐만 아니라 우리 팬 여러분들이
기대하고 또 기다렸었던 네, 팬분들이 어떻게 보면 만들어준 유닛이 있었어요. 사실 좀 장난스럽게 만들어주시긴 했지만 네. 그래서 이번 콘서트를 계기로 네. 이번 기회에 한번 팬 여러분들께 팬 서비스 차원으로 해서 저희 유리, 수영, 효연이 한 네. 무대를 꾸며봤고요. 그리고 네. 유나랑 써니가 또 재밌는 무대를 꾸며봤습니다. 못 보신 분들은 오늘 와서 재밌게 함께 즐겨주셨으면 좋겠어요. เพราะว่ายูนิตกรุ๊ปนะคะที่ทุกท่านรู้จักนะคะก็คือแททีซอนะคะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็มียูนิตกรุ๊ปที่แฟนคลับของเคยสร้างแบบตั้งให้ขำๆอะค่ะเขาบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเมื่อวานไม่ได้ดูนะคะวันนี้ต้องดูเพราะว่าสนุกมากค่ะก็คือจะมีคุณยุนอากับคุณซันนี่นะคะที่มียูนิตกรุ๊ปนะคะแล้วก็คุณโฮยอนยูรีแล้วก็คุณซูยองด้วยกันนะโอ้ยต้องรอติดตามไม่ควรพลาดเลยนะครับ ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ประเทศไทยครับที่เกาะสมุยนะกับเพลงพาร์ตี้นะครับอยากให้เล่าถึงเรื่องราวความสนุกนะตอนที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยสักนิดนึงแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เมืองไทยอีกเนี่ยอยากกลับมาไหมและอยากไปที่ไหนครับ꽃사위에서 파티 뮤직비디오를 촬영하셨다고 그때 어떠셨는지 그리고 만약에 태국에서 다시 뮤직비디오 촬영을 한다면 어디서 하고 싶으신지 너무 또 가고 싶어요 꽃사위 발음이 너무 좋으시대요 다들 꽃사위 꽃사위 정말 많은 섬이 있어요. 꽃섬의 외에도 정말 많은 곳이 있거든요. 네, 추천 한 번만 해주시면 안 돼요? 저희가 네. 어디서 뮤비를 찍으면 PPI 그러니까 최근에 크라비 섬이 되게 인기가 많다고 그러니까 크라비가 예쁘네요. 크라비가 예쁘네요. 약간 PPI 한번 나눠봐요. 뮤직비디오 강나래요. 약간 다리 꺼나이 꺼 제주 합 제주도에서 촬영하시라고 하고 ไทยแลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทยประเทศไทยแลนด์โอ้มีเยอะเกาะเสม็ดเกาะพีพีเสม็ดเกาะเสม็ดติดกับเกาะพีพีด้วยอีกกูยอครับเพราะว่าคงถ้ามีแฟนสาวไปเกาะแตกครับผมว่านะครับก็ดีครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองไทยน่าไปครับน่าไปมากถ้าอยากไปบอกเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกทุกคอมบิเนชั่นครับมีกิจกรรมดีๆที่นั่นแน่นอนนะครับชอบเที่ยวทะเลกันเหรอครับทะเลก็ชอบสิ่งนั้นเลยทะเลชอบทะเลแล้วก็จะมีน้ำแตงโมปั่นไว้ให้แตงโมปั่นคือทุกประเทศต้องชอบแล้วนี่คือความสุขของเมืองไทยครับแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบชาวต่างชาติชอบมากๆเลยนะครับมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วอยากทราบว่าประทับใจอะไรในเมืองไทยมากที่สุดของแต่ละคนครับ 태국자주오셨잖아요태국하면생각나는게무엇이있을까요아니면가서모이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 
그런 노래가 진짜 있다고는 알려주고 싶었대요. 유튜브를 찾아볼게요. 네, 하 유튜브. 네, 왜 문자에 영매빠야라 해보고 불러. 있을 거예요. โอเคขอบคุณผมขออภัยครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมโดนว่าอีกแล้วนะครับผมนอกเรื่องอีกแล้วนะครับโอเคฮะก็ถือว่าประทับใจอะไรบ้างเกาะสมุยและท่านอื่นนะครับ다른분도없으신가요거썸이외에또뭐가있어요똥양꿍똥양꿍똥양꿍뿐만아니라음식들이너무맛있고요소녀시대가예전에화보촬영하러도푸켓으로간적이있고데뷔초반에도지를가장뭔가처음그큰무대에서 SM타운에서했던것도기억이나고 뭔가소녀시대는항상좋은추억이나좋은기억이있는것같아서태국이랑앞으로도더만들고싶습니다คุณโยยันบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารที่อร่อยมากๆนะคะนอกจากต้มยำกุ้งก็มีหลายๆชนิดนะคะคุณทิฟฟานี่ได้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่ความทรงจำดีๆอะค่ะเขาบอกว่าหวังว่าในอนาคตนะคะเขาจะได้มีโอกาสมาสร้างความทรงจำดีๆไปเรื่อยๆค่ะเหมือนที่เรามีความทรงจำที่ดีกับเกาะเชจู
ช่นเดียวกันครับดูซีรีส์เกาหลีมีทุกเรื่องนะผมถามเจยองสักแปดคำถามติดเลยดีกว่าเขาเป็นคนความจำดีเขาถามต่อไปของเรานะอะไรอ่ะคุณแปลผมฟังด้วยดิต่อได้เลยล่ะครับนะในปี2015ครับ Girl Generation มีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวแบบกลุ่มนะครับมีแบบยูนิตด้วยนะอยากถามอยากให้พูดถึงปีที่แล้วสักนิดหนึ่งตัวโปรเจกต์ของแต่ละคนแล้วก็รวมไปถึงผลงานของปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ2015년도 엄청 바쁘게 보내신 거 같으시다고 유닛도 있었고 솔로도 있었고 정말 바쁘게 활동을 많이 해주셨는데 어떻게 보내셨는지 2015년은 짧게 말씀 부탁드리고 2016년은 우리가 무엇을 기대하면 될까요2015년은 정말 파티였던 것 같아요. 소녀시대 파티 1년 내내 개인 활동도 있었고 그룹 활동을 이제 중점으로 한 해를 음반 활동을 되게 길게 즐겁게 할 수 있었던 것 같고 2016년은 지금 어쨌든 판타시아 투어를 아시아 투어를 돌 예정이고 이제 앞으로 나의 스케줄은 좀 더 서프라이즈를 위해서 네기대많이해주셨으면좋겠습니다네他们说比2015เขาเรียกได้ว่าเป็นปาร์ตี้ของพวกเขาอะค่ะมีเดี่ยวก็มีนะคะยูนิตก็มีแล้วก็กรุ๊ปก็มีเขาบอกว่าเขาทำงานยุ่งแต่สนุกสนานมากๆเลยเขาบอกว่าปี2016ก็มีคอนเสิร์ตทัวร์นะคะแฟนตาเซียอยากให้ทุกคนเห็นอยู่นะคะแล้วก็ที่มาเขาขอเก็บเป็นความลับไว้ดีกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนนะคะรอต่อไปนะครับสองเซอร์ไพรส์นี้นะครับ Girl Generation เนี่ยเดบิวต์มาทั้งหมด10ปีแล้วนะถือว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากๆทั่วโลกเลยนะครับหลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็รู้จักนะครับคิดได้เราความนิยมขนาดนี้นะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ครับ지금 데뷔하신 지 10년이 되었고 정말 많은 사랑을 받고 계세요. 소녀시대 분들이 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있는 비결은 무엇인지 어떻게 많은 팬분들의 마음을 사로잡으셨는지 궁금하시다고저희도이렇게오랜시간이지났다는게사실믿기지않을정도로매번되게즐겁게활동을했었던것같고요항상좀멤버덕분에에너지를많이받고그런좀행복한기운들이팬분들한테도전해지는것같아요เขาบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ10ปีนี้ผ่านไปเร็วจริงๆอะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเวลาอยู่บนเวทีเขามีความสุขและสนุกสนานกันเต็มที่อะค่ะแล้วแฟนคลับโซนทุกคนนะคะอาจจะรู้สึกถึงความที่เขามีความสุขอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็เรียกว่าโตไปพร้อมกับโซนด้วยนะยินดีกับฉันที่เห็นพูดเลยครับคุณอาชินซอริซึ่งเขาให้ชีวิตมาถึงมุมสิ้นจีบุกโซริกันทุกข์ชิพชิตาโบจังที่เนี่ย사랑받는비결은무엇일까요 네 그래도 팬분들이 계속 꾸준히 저희에게 사랑을 주시니까 저희도 이렇게 오랫동안 유지할 수 있는 게 아닌가 싶어요เขาบอกว่าความรักของแฟนคลับทุกคนนะคะทำให้เขาค่ะได้ความรักมากขึ้นนะก็คือความรักกระจายไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ครับต้องการแค่นี้แหละครับครับผมเอเนอร์จีดับชื่นบุษบุษบางช่วยจีชินเขาบอกว่าอาจจะเพราะว่าทุกคนมีเอเนอร์จีหรือเปล่าค่ะทุกคนก็เลยอยากแบบมีเอเนอร์จีไปด้วยสนุกสนานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วล่ะครับนะฮะสำหรับเกิร์ลเจเนเรชันนะครับแฟนคลับโซวอนเนี่ยให้เปรียบโซวอนไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรครับแล้วก็อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดสักนิดนึงครับเป็นเจ้าบ้านมาชิมินเดียวโซเนียสเตย์เกโซวอนนี่ด้าน그리고소원분들께마지막으로한말씀부탁드린다고 마지막멤버소녀시대에게소원은마지막멤버เป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดว้าวเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงค่ะว้าวอันนี้ถ้าจริง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 คุณเฮยันบอกว่าเวลาอยู่กับโซนนะคะเขารู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนที่สนิทมากๆค่ะคืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ขำไปด้วยสนุกไปด้วยคือเขาจะสบายเขาจะแบบขี้เล่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสมาชิกที่อยู่ในวงถ้าเป็นเวทีการประกวดได้นางงามแล้วนะครับ
ตอบคำถามแบบนี้สวยมากขอบคุณค่ะนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนเรชันนะครับที่วันนี้ให้ความเป็นกันเองนะครับในการสัมภาษณ์พูดคุยในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตในรูปแบบของทั้ง8สาวด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับลำดับต่อไปครับเราเข้าสู่ภาคของการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านครับที่นะเราจะมาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารครับวันนี้ให้เกียรตินะครับมามอบช่อดอกไม้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับให้กับทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนเรชันด้วยนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับให้กับทั้ง8สาวเลยนะฮะให้ทีมงานได้เก็บชนิดหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับเจอกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังคงน่ารักนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตดีแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับ SM2 ของเราจะจัดคอนเสิร์ตดีแบบนี้ให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับคุณพีรพลเกษมศรีณอยุธยาครับหัวหน้าสายงานกับการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ True Vision และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายคอมเมอร์เชียลบริษัท True Vision Group จำกัดครับและขอเรียนเชิญครับคุณศักดิ์สิทธรครับคุณอุดมทรัพย์นะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการครับบริษัท SM2 จำกัดครับขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อแสดงความยินดีกับทั้ง8สาว Girl Generation ครับขอเสียงปรบมือดังให้กับผู้บริหารของเราด้วยครับขอบคุณและขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับพี่จ๋องเข้าโอเคนะครับพี่สื่อมวลชนเก็บภาพสักนิดนึงครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้บริหารท่านต่อไปนะครับจาก True Book Edge นะครับขอเรียนเชิญครับคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะครับผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์นะครับและบริหารสื่อโฆษณาครับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับแก่ทั้ง8สาวเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับผู้บริหารนะครับรวมถึงสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ครับขึ้นร่วมถ่ายภาพรวมนะครับขอเรียนเชิญครับคุณสุวรรณธนะนะครับศรีบุญเรืองนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญครับคุณรัชพลสกุลไทยครับตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอีฟูตามินนะครับขอเรียนเชิญครับแพทย์หญิงบัวขวัญนะครับชินกุลกิจนิวัฒน์นะฮะตัวแทนจากแม็กซิมคอนแทคเลนส์ครับบริษัทแม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับนี่คือผู้แข่งของเราครับสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ทั้งหมดครับที่ทำให้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครับปีที่3นะฮะที่แปดสาวเกิร์ลเจเนเรชั่นครับจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ในเมืองไทยด้วยนะครับ Bakabuda TV